สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามีกิจกรรมแอดเวนเจอร์มาฝากน่าจะถูกใจสายลุยไม่น้อยสำหรับกิจกรรมที่เราจะพาทุกคนไปลุยในวันนี้เป็นกิจกรรมแอดเวนเจอร์ล่องแก่งและขับรถ ATV ที่บ้านสองแพรกจังหวัดพังงารับรองว่าสนุกและมันสุดๆกันไปเลยยิ่งช่วงหน้าฝนไว้แล้วน่าจะเหมาะกับการทำสองกิจกรรมนี้มากการล่องแก่งและทำกิจกรรมแอดเวนเจอร์ที่2แพรกในวันนี้เราไปตามแคมเปญ West Venture เที่ยวแบบไม่กลัวฝนในช่วง Green Season ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาในช่วงหน้าฝนนั่นเองทั้งล่องแก่งและขับรถ ATV เราใช้บริการของ Base Drafting for You Camp ซึ่งให้บริการล่องแก่งและขับรถ ATV ในพื้นที่2แพรเริ่มจากการขับรถ ATV เมื่อไปถึงจะมีเจ้าหน้าที่อธิบายวิธีการขับและการทรงตัวและทุกคนต้องสวมหมวกนิรภัยเพื่อความปลอดภัยเมื่อทุกคนพร้อมก็สตาร์ทรถกดคันเร่งรถพาทุกคนไปตามเส้นทางช่วงแรกๆอาจจะดูเก้ๆกังๆกันสักหน่อยเพราะเราเพิ่งขับกันครั้งแรกแต่เมื่อผ่านไปสักระยะก็เริ่มชินและเข้าใจถึงการบังคับรถส่วนคนที่ไม่กล้าขับเองก็สามารถร่วมสนุกได้จะมีพี่ๆขับให้เราได้นั่งซ้อนท้ายสำหรับการขับ ATV ครั้งแรกถือว่าสนุกตื่นเต้นและท้าทายเขาเริ่มจากทางเรียบๆมีขุขะบ้างเล็กน้อยให้เราได้ชินกับรถก่อนที่จะตะลุยกันเต็มที่ทั้งลุยน้ำลุยหินลุยโคลนแต่ที่ตื่นเต้นและท้าทายสุดคือช่วงที่ต้องขับลุยน้ำข้ามลำธารทุกคนก็ขับผ่านไปได้ด้วยดีทุกอุปสรรคที่ทำให้เราต้องสะดุดและหยุดรถจะมีพี่ๆมาคอยดูแลและช่วยเหลือตลอดเส้นทางลุยอย่างเรายังไหวไปต่อกันที่ล่องแก่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดขับรถ ATV เมื่อไปถึงเจ้าหน้าที่จะอธิบายถึงวิธีปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในขณะล่องแก่งเมื่อทุกคนพร้อมก็ไปลุยกันเลยที่สองแพรกมีเวลาให้ล่องแก่งวันละ2ช่วงคือ11:30 น.และ13:30 น.ซึ่งเป็นเวลาที่จะปล่อยน้ำจากเขื่อนที่กักไว้เพื่อเติมน้ำในลำธารให้มากขึ้นและไหลแรงทำให้การล่องแก่งสนุกและตื่นเต้นขึ้นไปอีกระยะเวลาการล่องแก่งประมาณ5 กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงสนุกและตื่นเต้นตลอดเส้นทางเพราะแต่ละช่วงจะล่องผ่านสายน้ำที่ไหลมาจากน้ำตกโดนปริวัติหรือคลองสองแพรกระหว่างทางจะผ่านโขดหินและแก่งต่างๆสำหรับคนที่ไม่เคยล่องแก่งมาก่อนก็ไม่ต้องกลัวเขามีคนดูแลความปลอดภัยลำละ2 คนชำนาญทางและรู้ว่าช่วงไหนต้องทำอย่างไรให้ทุกคนในเรือปลอดภัยสนุกและกรี๊ดออกมาพร้อมๆกันทั้งลำเป็นยังไงกันบ้างคะคงจะถูกใจสายลุยไม่ใช่น้อยมาลุยกันได้ที่สองแพรใกล้ๆนี่เองนอกจากกิจกรรมนี้แล้วสองแพรยังมีกิจกรรมลุยๆให้ได้สนุกกันทั้งขี่ช้างชมธรรมชาติหรือไปเที่ยวน้ำตกตูนปริวัติก็ได้